ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Q&A ครั้งที่2ของช่อง Afterverse ทีมงานเอาฉากอื่นได้ไหมทำไมหรอครับเฮียแบบนี้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่สวัสดีครับผมเชนคนดีคนเดิมพร้อมกับการตอบคำถามที่เข้ามาแบบถล่มทลายคำถามโคตรเยอะแต่ผมคงไม่ตอบทุกคำถามหรอกครับไม่งั้นคลิปนี้อาจจะลงอีก5เดือนข้างหน้าเปิดคลิปแบบนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีความเป็นตัวเองไม่ขอเปิดคลิปใหม่แล้วกันเอาล่ะมาคำถามแรกกันเลยพี่มีแฟนหรือยังครับถ้ามีจะวางแผนแต่งงานตอนไหนอะครับปอลผมชอบรูปนี้มากเลยเฟี้ยวจ้าอ๋อยังไม่มีครับผมแต่ถ้าจะแต่งงานจริงๆเคยเห็นที่เขาขอแต่งงานกันในโรงหนังพร้อมคลิปวิดีโอที่เจ้าบ่าวเขาแสดงมาล่ะนั่นแหละสุดยอดไปเลยไอ้พี่คิดยังไงกับข่าวช่วงต้นปี2020คะเฮียครับพี่เชนฮะทำไมแมวมันต้องมานั่งจ้องผมทุกที่ทุกเวลาด้วยล่ะฮะทั้งเวลานอนกินข้าวเล่นเกมแม้กระทั่งตอนที่ผมขี้ผมว่าแมวคุณแม่งมีปัญหาแล้วแหละแรงบันดาลใจในการทำคลิปพี่มาจากไหนครับส่วนใหญ่มาจากการดูแอนิเมชันมีมฟังเพลงดูแอนิเมชันของคนอื่นที่น่าสนใจดูหนังอะไรพวกเนี้ยแล้วก็โดนจีพี่คะสีผมพี่จริงๆแล้วสรุปสีอะไรกันแน่คะสีดำครับตอนนี้พี่ชอบทำอะไรยามว่างคะแล้วพี่เคยมีสัตว์เลี้ยงที่รักชื่อว่าอะไรอ่ะผมชอบเล่นเกมครับบางครั้งก็วาดรูปแม่ผมชื่อโมโมกับบูบูพี่วันวาเลนไทน์ปีนี้พี่จะหาแฟนหรือเปล่าวงเล็บแฟนพี่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอบหนูหน่อยนะเอาเข้าไปไอ้เรื่องหาเนี่ยไอ้หาได้แต่เป็นผู้หญิงเว้ย Q&A ครับพี่รับมือกับแรงกดดันจากคนที่มาด่าพี่ได้ไงครับอ๋อดูหนังครับเวลาพี่เห็นสาหร่ายพวงองุ่นแล้วพี่จะหยีไหมครับแต่ผมว่ามันอร่อยนะครับลองกินดูก็ได้แรกๆก็ชอบนะแต่พอไปซื้อกินแบบเปล่าๆเนี่ยมันแบบเอ๊ขอฮาวทูแกล้งคนอื่นให้เขินในเวอร์ชั่นพี่เชนได้ไหมคะอยากรู้ถ้าดีน่าจะลองเอาไปแกล้งบ้างโอเควิธีการแกล้งคนอื่นให้เขินคุณจำเป็นต้องรู้ซะก่อนว่าเขามีจุดอ่อนอะไรเช่นพิมพ์กับแฟนของเขาชื่อหวานเย็นซึ่งฝ่ายหวานเย็นเนี่ยจะพยายามปกป้องพิมพ์ส่วนฝั่งพิมพ์ก็จะเขินเพราะไม่ชินเวลาหวานเย็นทำอะไรที่ดูน่ารักผมก็จะเน้นไปทางการหยอกพูดแย่พิมพ์เพื่อให้หวานเย็นออกมาปกป้องทำให้พิมพ์ดิ้นเจียงตายโดยไม่ต้องแกล้งโดยตรงแต่ต้องดูด้วยนะอย่าทำเกินไปไม่งั้นโดนโกรธแน่บางคนเขาไม่กว่าช่องพี่จะมาถึงขนาดนี้ได้นี่พี่ท้อแท้บ้างไหมคะพี่เคยร้องไห้ให้กับอะไรมากที่สุดคะเคยร้องไห้เพราะท้อเหรอไม่นะไม่เคยพี่เชนพี่ว่าตัวเองสวยหรือเท่ฮะสวยค่ะสวยมากๆพี่คิดว่าเศรษฐกิจไทยจะล่มตอนไหนคะวงเล็บแค่นี้ก็หนักแล้ววงเล็บอีกทีอยากเห็นพี่แต่งหญิงจังวงเล็บขั้นที่3รักพี่มากๆนะกะไม่นะคำถามแบบนี้อีกแล้วเหรออย่าเลยดีกว่าพี่เชนเป็นแฟนกันไหมคะวิแต่งค่ะพี่เคยอกหักไหมครับไม่เคยครับผมไม่เคยมีแฟนทำไมพี่เชนถึงยังไม่มีแฟนสักทีคะนี่มึงเตรียมกันมาใช่ไหมที่ผมไม่มีแฟนก็เพราะผมคิดยังไงกับประเทศไทยตอนนี้คะแน่นอนครับเฮียพี่เชนมีสเปคยังไงคะวงเล็บขอละเอียดถ้าชอบคนชอบอายุเท่าไหร่คะเอ้ยเขินจังเลยคำถามนี้ผมไม่บอกครับไปสืบกันเอาเองเดี๋ยวหาว่าผมอ่อยอีกพี่เชนคิดยังไงกับพวกที่ตามกระแสโซเชียลแล้วนำไปทำตามมั้งครับเมื่อ2ข้อที่ผ่านมาครับเฮียพี่คิดว่าปี2020มันเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าแน่นอนครับปีนี้จะไม่ดีขึ้นขนาดนั้นถ้าเพื่อนพี่เครียดพี่จะช่วยเขายังไงทำยังไงให้เขาหายเครียดแล้วพี่มีวิธีระบายความเครียดยังไงวงเล็บของตัวพี่อะนะไล่มันไปกินเลบิงซูครับผมมันจะได้รู้สึกว่าชีวิตนี้เนี่ยยังมีค่ามากกว่าไอ้เลเสียชาติเกิดนี่อีกพี่คิดว่าหนูจะถามอะไรพี่ดีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับวันวาเลนไทน์สำหรับพี่คือวันอะไรคะวันที่คนซื้อถุงยางไปกินกันครับปิดคลิปตอนนี้เลยได้ไหมครับยังพี่คิดยังไงกับมนุษย์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่วิปริตปากบอกให้ทำดีแต่กลับทำร้ายกันเองอย่างหน้าตาเฉยพี่จะลงคลิปให้เร็ววันนี้ได้ไหมครับถ้าได้เห็นคลิปนี้คือช้าพี่เชนผมยาวกี่เซนคะไม่แน่ใจนะน่าจะถึงหลังแล้วแหละถ้าพี่จะมีแฟนพี่จะเลือกใครมาเป็นแฟนพี่เหรอผมเลือกพี่เดินได้ไหมคะอ๋อเดินได้ครับผมว่าพี่อ่ะแม่งเป็นไอดอลผมเลยในด้านมืดอะนะสุดยอดมากทำดีต่อไปเดี๋ยวนะด้านมืดเหรอพี่จะทำ YouTube ไปถึงเมื่อไหร่แล้วทำไมถึงลงคลิปช้าผมจะทำจนกว่าผมจะทำแอนิเมชันไม่ไหวแต่ที่ผมลงช้าคือผมขี้เกียจคิดยังไงกับการโทษเกมครับแล้วก็เรื่องการยิงในโคราช #SaveKorasไปดูคลิปโทษเกมคือดีได้เลยครับเฮียชิวัตเพิ่งรีแอคไปเองมีคนถามเยอะขนาดนี้พี่เหนื่อยไหมครับแค่เขียนบทก็เหนื่อยละพี่เชนครับพี่เคยรู้สึกตั้งหน้าตั้งตารออะไรบางอย่างแต่เมื่อสิ้นสุดการรอคอยสิ่งนั้นกับว่างเปล่าจนทำให้พี่รู้สึกว่างเปล่าบ้างไหมครับเคยครับการเลือกตั้งพี่เชยอยากลองกินผักไหมอ่ะคือสำหรับคนที่ไม่รู้นะช่วงนี้ผมพยายามจะกินผักอยู่แต่สุดท้ายก็
พี่เชนเหนื่อยกับแฟนคลับประเภทท็อกซิกและประเภทที่ทำตัวสนิทแต่ไม่ได้สนิทไหมครับมันก็จะรู้สึกเบื่อๆเหนื่อยๆและเซ็งๆหน่อยทุกอย่างรสชาติยังไงพี่เรามากินเองไหมพี่เชนคิดยังไงกับทหารที่อยู่ในสภาทุกวันนี้ครับพอนงรจตกมอยากตายค่ะทำไงดีมาม่า2ห่อครับถ้าไม่อิ่มก็3ไปเลยจนกว่าจะอิ่มเดี๋ยวก็ขี้เกียจตายเองแหละครับเชื่อผมหน้ากากตัวพี่เป็นรูปตัวอะไรง่ะหนูแค่สงสัยนะในส่วนของหน้ากากเนี่ยจะเป็นหน้ากากกะโหลกปีศาจครับผมความหมายที่ผมจะสื่อก็คือถึงจะเป็นปีศาจที่น่ากลัวแค่ไหนก็ยังมีความอ่อนโยนใต้ความน่ากลัวนั้นหรือถ้าจะมองอีกความหมายนึงคือถึงจะเป็นปีศาจที่อ่อนโยนแต่ก็ร้ายได้เหมือนกันมันจะสลับกันแหละ2 อย่างเนี้ยพี่เป็นเคใช่มั้ยอ่ะฮู้ๆใช่ครับและไม่ในเวลาเดียวกันทำไมพี่ถึงเลือกที่จะใส่หน้ากากล่ะเพื่อปกปิดความไม่มั่นใจในตัวเองครับแล้วพี่กินน้ำผักได้ไหมอ่ะน้ำที่มีส่วนผสมของผักก็ได้แฮชแท็กทีไม่กินผักกินได้ครับผมก็ชอบกินนะแต่ถ้ากินเยอะเกินไปก็พี่เป็นคนเกลียดผักจริงๆหรือเปล่าพี่ใส่เสื้ออยู่ป่ะเนี่ยแล้วยี่ห้ออะไรอ่ะเหมือนเดิมครับตาหันในเซเว่นนั่นแหละพี่มีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ถ้าเจอคำถามแบบนี้ผมจะร้องไห้เลยนะถ้าโรงนี้กำลังจะแตกสิ่งแรกที่พี่จะทำคืออะไรโอ้นอนไปเลยครับเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีคิดยังไงกับสังคมทุกวันนี้เหรอครับพี่เชนโอ้ให้ตายเถอะอีผีมันเละไปหมดแล้วครับใครๆก็รู้โรงนี้มันเทาๆหน่อยพี่คิดยังไงกับเรือต้นเชนคะก็น่าสนใจดีนะมาคุณต้นไปนอนโรงตรงนั้นเลยเดี๋ยวตามไปพี่ครับพี่จะทำการ์ตูนต่อไหมครับตอนนี้ทำการ์ตูนต่อแบบภาพตีความในเฟซสามารถเข้าไปดูกันได้ไม่ก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้พี่เชนจะไปงานมารียาครั้งที่30มั้ยอ่ะโอ้ไม่ไปครับมีแต่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าหนูขอพี่เป็นแฟนจะได้มั้ยคะเอ้ยขันแต่งค่ะทําไมพี่ไม่ลองกินผักดูล่ะผมบอกไปแล้วใช่มั้ยว่าช่วงนี้ผมหัดกินอยู่ทําไมพี่ไม่ฆ่าพวกที่มาบูลลี่พี่ไปเลยล่ะถ้าผมฆ่าพวกเขาผมคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกครับเล่นเกมกับทําแอนิเมชั่นอันไหนพี่จริงจังกว่ากันครับทั้ง2 อย่างสลับกันไปพี่เคยทําร้ายผู้หญิงให้ร้องไห้มั้ยครับเคยครับในชีวิตนี้เยอะแยะด้วยพี่เชนโสดใช่มั้ยคะพี่คิดว่าตัวเองหล่อไหมคะจริงๆหน้าตาผมก็ไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นหรอกครับทำไมพี่ถึงต้องชื่อเชนผมก็ไม่รู้เหมือนกันในเรื่องนี้ถามพ่อผมเองแล้วกันพี่ตายยังครับยังครับยังไม่ตายถ้านั่งขี้ในห้องน้ำพี่นั่งขี้ท่าไหนครับก็ท่าปกติแหละผมคงไม่ตีลังกากับหัวดันเท้าตรงกระแพงเพื่อขี้หรอกครับพี่ครับเมื่อไหร่จะปิดคลิปครับยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่อายุเท่าไหร่ครับผมอายุครับผมยังเด็กอยู่เลยพี่เชนชอบขนมหวานไหมคะแล้วเป็นประเภทไหนวงเล็บเช่นคุกกี้เค้กเป็นต้นปกติผมไม่ค่อยชอบกินของหวานนะแต่ก็กินได้แต่กินมากไปมันจะไม่โอเคเท่าไหร่มันเวียนหัวระหว่างเวลาทำคลิปกับเวลาเล่นเกมพี่ใช้เวลาไหนมากที่สุดครับสลับกันไปมาครับแล้วแต่ช่วงพี่เป็นเกย์หรือเปล่าพี่เป็นเกย์หรือเปล่าตอบด้วยพี่นี่มึงนัดกันมาใช่ไหมเนี่ยผมชอบผู้หญิงพี่ชอบอนิเมะเรื่องอะไรและตัวละครหญิงที่ชอบมากที่สุดคือใครเพราะอะไรผมชอบไมฮีโร่คาเดเมียกับผู้กล้าโลนะตัวละครที่ชอบก็ลัฟฟาเลียรัฟฟาเทียออกเสียงว่ายังไงวะรัฟฟาเลียเหรอรัฟฟาเทียชินอนจาก SAO ชิอากิจากดันกอลอนปะสเปคผู้หญิงที่ผมชอบก็ประมาณชิอากินี่แหละไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องนี้หรอกพี่ครับช่วยปิดคลิปในนาทีที่4นาที44วิหน่อยน่าจะเลยแล้วมั้งถ้าพี่ไม่ทำ YouTube แล้วพี่จะทำอะไรต่อก็ทำธุรกิจส่วนตัวพวกร้านอาหารร้านกาแฟอะไรพวกนี้เห็นงี้ผมก็ทำอาหารค่อนข้างอร่อยเลยนะพี่มีแนวทางเข้าสู่วงการ YouTube มั้ยคะวงเล็บจะทำรายงานส่งอาจารย์อ๋อมีรอไปก่อนเดี๋ยวคลิปนี้มันยาวไปพี่คิดยังไงกับต้นปีนี้คะเดี๋ยวก็ชินเองล่ะค่ะเดี๋ยวก็ชินเองล่ะครับต่อยกับผมเปล่าไม่ครับไม่ผมเป็นคนไม่สู้คนมาเลยผมพร้อมแล้วพี่ครับพี่มีแผนจะคอลแลบกับคนที่ไม่ค่อยคอลแลบเปล่าครับใช่พี่อาร์ตกับพี่พาซูโรแล้วก็จาเลสครับอาร์ตกับพาซูโรก็น่าสนใจแต่ถ้าพูดถึงจาเลสเนี่ยผมว่าถ้าไปคอลแลบกันใต้คลิปก็น่าจะมีแต่คนมาด่าว่าเกาะแน่นอนมีแพลนจะทำปอกหมอนข้างสำหรับแฟนเกิลทั้งหลายไหมคะอุ้ยใช่มีแน่นอนพี่เบื่อที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ไหมเบื่อครับแต่ก็สนุกในความทุกข์ของตัวเองเอ้ยมาครึ่งทางแล้วมากันต่อกับคำถามใน YouTube พี่มีแนวคิดที่จะไปคอลแลบกับคนอื่นอีกไหมอ่ะเห็นหายกันไปหมดเลยอ่ะมีแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ถ้าพี่แก่แล้วหรือมีครอบครัวจะทำ YouTube อยู่ไหมครับอันนี้ต้องดูแล้วเหรอว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปทำไมพี่ถึงน่ารักขนาดเนี้ยพี่มิ้งเขินชอบอุ๊ยอยู่แล้วล่ะค่ะในอนาคตพี่มีแผนจะใช้ชีวิตยังไงกะก็เดิมๆครับทำงานแล้วพักผ่อนแม่ของพี่ทำช่อง YouTube ปะครับใช่ครับช่อง Biggy Bam ลองเข้าไปดูกันได้เกี่ยวกับนิทานสอนใจอะไรนี่แหละขอโทษครับแม่พี่มีวีรกรรมอะไรแสบๆกว่าที่พี่เอามาเล่าอีกไหมเดี๋ยวรอไปก่อนเก็บไว้เล่าคลิปอื่นบ้างพี่ขอจีบได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรจะถามอ่ะแต่อยากจะถามว่า
ขอรักพี่ได้ไหมอ่ะเฮ้ยถ้าจะแต่งก็แต่งเลยค่ะพี่จะทำมหากาพย์ครั้งใหญ่ใน ACU ที่ร่วมกันคอลแลบอีกไหมคะมีความคิดอยู่ช่วงปลายปีนั่นแหละพี่หาแรงบันดาลใจในการทำคลิปได้ยังไงคะแล้วพี่คิดคอนเทนต์ต่างๆได้ยังไงเขียนบทยังไงหรอคะก็เดิมๆครับฟังเพลงและดูการ์ตูนอีปิกอีปิกหน่อยถ้าพี่มียอดซับถึง 300,000 กว่าพี่จะลงคลิปเดือนละคลิปเหมือนคนอื่นหรือเปล่าครับวงเล็บผมชอบอีกช่องนึงของมาก What the fuckพี่ลงคลิปบ่อยๆนะถ้าเห็นคลิปนี้ก็รู้ไว้เลยว่าผมลงช้ามากพี่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะเฟี้ยวเหมือนยังโอมไหมอ่ะไม่หรอกครับผมมันคนละแนวอย่างเห็นพี่เชนวาดรูปแบบจริงๆจังๆแบบเป็นรูปภาพแบบเทพๆอ่ะวงเล็บแบบนักวาดที่เขาวาดกันอ่ะพี่วงเล็บอีกทีหนูว่าพี่วาดได้นะอยากเห็นถ้าอยากดูที่ผมวาดแบบจริงๆจังๆก็เอาไปดูเป็นขวัญตาแต่ก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นหรอกถ้าพี่เชนมีโอกาสแกล้งยูทูบเบอร์ทุกคนพี่เชนจะแกล้งใครหนักที่สุดครับวงเล็บบอกวิธีแกล้งมาด้วยนะครับอยากรู้เจมครับเจมเจซีบอยเจมเพื่อนโอ้ขอดูไข่หน่อยสิพี่กินเนื้อวัวไหมครับผมนี่แหละแฟนตัวยงเรื่องนี้เลยถ้าเกิดตื่นมาแล้วเปิดตู้เย็นแล้วมันมีแต่ผักพี่จะทำยังไงนั่นแหละครับทำไมพี่ต้องไว้ผมยาวด้วยครับทำไมไม่ตัดสกินเฮดหรือว่าตัดลงทรงบ้างตัดผมสั้นมันไม่เข้ากับหน้าเราเท่าไหร่อยู่แบบนี้แหละดีแล้วพี่คิดว่าจะทำคลิปอะไรที่แตกต่างจากนี้ไหมคะอาจจะนะในอนาคตรอดูต่อไปพี่คิดยังไงกับรัฐบาลตอนนี้ครับคุณเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สุขภาพร่างกายของพี่ดีไหมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นห่วงผมนี่แหละเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในโลกถ้าพี่ไม่ทำแอนิเมชันเล่าเรื่องพี่จะทำแอนิเมชันแนวไหนชวิงชวิงแอนิเมชันการ์ตูนของตัวเองนะบางทีอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าสมมุติว่าพี่จะเรียนต่อพี่จะเรียนต่อสายไหนคะระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพสายอาชีพอยู่แล้วครับพี่คิดยังไงกับคลิปปลาปักเป้ากี่แครอทสงสารน้องทำไมพี่ถึงคิดทำช่องนี้แล้วทำแล้วมีความสุขไหมเป็นกำลังใจให้นะครับทำแล้วมีความสุขแน่นอนครับยกเว้นคลิปนี้พี่เชนคิดยังไงมาเป็นยูทูบเบอร์พี่ลงคลิปช้าเพราะติดเกมชะใช่ครับพี่เชนวัยเด็กเคยโดนสาวจีบหรือหนุ่มจีบมากไหมครับวงเล็บหรือว่าพี่ไปจีบคนอื่นหรือเปล่าปกติก็จะมีแต่ผู้หญิงเข้าหานะบางส่วนเป็นการลวนลามระหว่างโรลี่กับสาวแว่นพี่เลือกอะไรเพราะอะไรล่ะผมเลือก2อย่างละกันน่ารักทั้ง2อย่างแหละทำไมคลิปวันเกิดพี่ปีที่แล้วต้องหักโหมทำคลิปขนาดนั้นด้วยแล้วที่พี่ทำคลิปมีเสียดสีสังคมด้วยพี่ไม่กลัวเหรอคะวงเล็บเป็นกำลังใจให้ผมทำให้มันเร็วที่สุดและทันเวลาส่วนเรื่องเสียดสีสังคมจริงๆก็กลัวอยู่นะแต่ถ้าผมไม่ได้พูดให้ไลฟ์โดยตรงเนี่ยผมก็คงไม่โดนหรอกหรือเปล่าวะพี่คิดจะทำคอนเทนต์อื่นไหมเดี๋ยวมีแน่ใจเย็นไม่กินขี้นะเชนพี่เชนชอบกินมาม่าร้อนอะไรมากที่สุดคะอีกชอบมาม่าเป็ดพะโล้อันนี้รสชาติโคตรดีพี่เชนเวลาว่างชอบทำอะไรคะนั่งเฉยๆมันจางๆอ่ะเวลาพี่จะพูดดังๆแล้วเจ็บคอบ้างไหมครับก็เจ็บคออยู่นะแต่มันก็โอเคอ่ะมันดีส่วนมากพี่ใช้เวลาไปกับการทำอะไรครับทำงานแน่นอนครับต้องทำตัวยังไงให้สาวมันหลงเหรอครับเราก็อยากรู้เหมือนกันน่าจะดีมากเลยถ้ารู้แบบนั้นพี่จะทำคลิปแนวเล่นเกมอีกหรือเปล่าอยากได้เหรอไปดูอีกช่องก็ได้นะแต่ลงคลิปช้าเป็นเดือนอ่ะคิดดูพี่ชอบอะไรมากที่สุดคะผมชอบพิซซ่าชีสพี่คิดว่าถ้าพี่มีคนติดตามถึง1ล้านพี่จะขยันลงคลิปขึ้นไหมครับอาจจะขยันขึ้นนะใจจริงผมก็อยากลงคลิปได้ทุกวันเหมือนกันแหละพี่เคยแอบแม่ไปเล่นเกมบ้างไหมครับเคยดิไม่เคยก็แปลกละพี่คิดว่าถ้าพ่อแม่ของพี่ไม่สนับสนุนให้พี่เลิกเรียนพี่จะเป็นยังไงคะขอร้องอ่านคอมเมนต์หนูเถอะขีดค่ะผมก็คงทำงานทำธุรกิจส่วนตัวแบบไม่ค่อยแตะ YouTube แล้วแหละแบบนั้นพี่คิดว่าก้าวแรกเป็นอะไรแล้วก้าวสองอะไรล่ะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวสอง18รถสีแดงกับขาวนี่คืออะไรเหรอเชนคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เว้ยผมเล่นโปรเจกต์ซอมบอยซึ่งในตอนนั้นผมให้รถอีกคันกับพิมพ์ในเกมโปรเจกต์ซอมบอยผมเป็นซอมบี้สเลเยอร์ซึ่งภายใน7วันผมสามารถฆ่าซอมบี้ได้ 3,500 กว่าตัวโดยที่ผมสามารถฆ่าซอมบี้นั้นด้วยส้มด้วยมีดและปากกาโดยที่ผมตั้งปณิธานว่าผมจะฆ่าซอมบี้ทั้งหมดในเกมสุดท้ายแล้วผมก็โดนพิมพ์ชนจุดจบซอมบี้สเลเยอร์ผู้ที่ไม่เคยโดนซอมบี้กัดพี่ชอบผู้ชายหรือผู้หญิงหรือชอบทั้งคู่ครับชอบผู้หญิงสิเคยตอบไปแล้วนะจีบได้ไหมครับทำไมน่ารักจังครับอุ๊ยจะจีบก็จีบเลยค่ะแต่เราจะยังไม่มีแฟนตอนนี้นะพี่คิดจะทำแอนิเมชันเล่าเรื่องไหมครับไม่ใช่ตอนนี้แหละมันใช้เวลาแล้วโคตรเหนื่อยพี่เคยเตะผู้หญิงปะผมไม่เคยเตะผู้หญิงครับแต่เคยโดนผู้หญิงเตะพี่อยู่แถวกม.8ถนนคู่บอลหรือเปล่ามีเพื่อนผมบอกเห็นพี่ผ่านๆอยู่วันไหนนี่แหละน่าจะไม่ใช่แล้วแหละผมไม่เคยไปที่นั่นโอเคคำถามที่น่าสนใจใน YouTube ก็หมดไปแล้วมากันต่อในคำถามในเฟซอีกทีหนูสวยไหมวงเล็บอันที่จริงไม่ถามหรอกก็รู้ว่าสวยใช่ค่ะเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยครับพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ครับผมเป็นผู้หญิงชีวิตนี้พี่มีคู่หรือยังได้โปรดตอบหนูด้วยค่ะ
ทำไมถึงไว้ผมยาวแล้วต้องยอม what the fuck ผมต้องปลายเป็นสีเหลืองส้มวงเล็บไม่รู้จริงๆหรอก555บวกไม่ละครับไม่มีแล้วเรื่องสีผมแบบนั้นทำไมพี่เชนน่ารักได้ขนาดนี้ล่ะคะมีคนดูที่น่ารักยังไงล่ะฮะชวิกไอ้คันขี้อ่อยพี่เคยแต่งหญิงไหมไม่เคยครับพี่เชนเล่นเกมอะไรบ้างคะเล่นเยอะนะถ้าจะให้พูดมันก็น่าจะยาวอยู่ถ้าพี่ไม่ทำ YouTube แล้วพี่จะทำอะไรต่อทำงานส่วนตัวไงพี่เชนถ้ามีคนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวพี่จะตอบว่ายังไงครับดูหน้าผมสิครับพี่คิดว่าตัวเองเคยทำอะไรแล้วรู้สึกดีบ้างไหมคะทำงานทำคลิปอะไรพวกนี้ก็รู้สึกดีนะยกเว้นคลิปนี้พี่เคยโดนอัดถั่วดำไหมครับผมชอบกินนะถั่วเนี่ยแต่ไม่เคยโดนอัดถั่วดำขอวิธีทำตัวให้สวยกว่าพี่ฟ้าทีค่ะต้องทำตัวแบบเราถึงจะสวยกว่าแน่นอนค่ะเพราะเราเนี่ยสวยกว่าฟ้าชวิงพี่เป็นทาสแมวปะเป็นครับถ้าพี่กลับไปแก้อดีตได้พี่จะไปแก้อะไรก็คงจะไปแก้ปัญหาเรื่องที่ตัวเองเคี้ยวถุงยางอะครับพี่รักคนติดตามพี่ไหมอะไรทำให้พี่รู้สึกแย่สุดคะรักสุดๆอยู่แล้วล่ะครับส่วนเรื่องที่ทำให้รู้สึกแย่ก็เคี้ยวถุงยางคุณเชนคุณจะเปิดคอมมิชชั่นไหมเคยเปิดแต่ตอนนี้ปิดแล้วพี่เหนื่อยไหมที่พี่ต้องทำ YouTube อะเหนื่อยแค่คลิปนี้พี่เชนตอนนี้เหนื่อยไหมคะที่ต้องมาตอบคำถามปาลองอ่านของหนูด้วยนะเหนื่อยพี่ชอบราตรีไหมชอบค่ะพี่เป็นคนที่แบบภายนอกดีภายในร้ายอย่างนั้นใช่ไหมอาจจะสลับกันไปมาแหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพี่พอจะมีสักเงินให้ผมยืมไหมไม่มีครับผมไม่มีตังค์พี่ทำแอนิเมชั่นแบบเฟรมบายเฟรมหน่อยได้ไหมครับได้ครับแต่ไม่ทำหรอกมันใช้เวลานานโขพี่เคยเหงาไหมมีวิธีแก้เหงาหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็เป็นการหาคนคุยเล่นเกมแล้วก็นอนพี่ทำชั่วอะไรมากที่สุดในชีวิตขี้นี่น่าจะชั่วสุดแล้วนะพี่รู้จักเกมนี้ไหมคะ#ถ้าพี่ไม่ตอบหนูจะเอาผักไปถล่มบ้านพี่ฟรีไฟแน่นอนน้องโอ้โหมีแต่เกมฟรีไฟนี่แหละอย่าผักยัดปากเราเลยขอร้องสาเหตุที่ไม่ตัดผมคืออะไรคะผมต้องการจะไว้ผมให้ยาวที่สุดและคงความเป็นซามูไรพี่เคยดูด็อกเตอร์สโตนไหมคะวงเล็บพอดีเห็นจากคลิปเรื่องที่รู้สึกผิดนะคะเคยครับผมเรื่องนี้ผมชอบมากเลยพี่ตอบมากี่คำถามแล้วตอบไปทั้งหมด149คำถามและคำถามนี้เป็นคำถามที่150จบพ่อไม่เอาแล้ว Q&A อันแสนทรมานเนี่ยแล้วคิดว่าคลิปนี้ควรจะมีคำคมไหมไม่จะไม่มีคำคมเอาเถอะผมทนไม่ไหวแล้วที่จะพูดรักหลอกจึงหยอกเล่นเห็นช้างขี้ให้รีบตัดI'm gonna get him.